ย่ามินนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนจุฬามุกคันจิคู่คิดราวทูคู่คิดคันจิยกที่2ครับบทเรียนนี้จัดทำโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบทเรียนนี้คือบทเรียนภาคต่อในซีรีส์คันจิคู่คิดคู่คิดคันจิครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นและใช้เวลาฝึกฝนทักษะอักษรคันจิเพิ่มเติมในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้อักษรคันจิราวร้อยกว่าตัวในบทเรียนคันจิคู่คิดราวทูคู่คิดคันจิยกที่2นี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมจำนวน55ตัวเมื่อนำไปรวมกับอักษรคันจิที่เราได้เรียนในคอร์สแรกคันจิคู่คิดคู่คิดคันจิผู้เรียนจะมีความสามารถด้านอักษรคันจิเบื้องต้นเพิ่มขึ้นถึง 80% พร้อมที่จะนำไปใช้งานสำหรับในบทเรียนนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4บทครับและในแต่ละบทก็จะประกอบด้วยตอนย่อยทั้งสิ้น5ตอนโดยที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทบทวนอักษรคันจิที่ผ่านมาเป็นการอุ่นเครื่องในแบบฝึกหัดครับต่อด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอักษรคันจิที่แบ่งเป็นตอนย่อย2ตอนหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนอักษรคันจิที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแบบเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์ท้องแดนคันจิและสรุปปิดท้ายแต่ละบทพร้อมกับมีคันจิประจำบทให้ด้วยครับแล้วอย่าลืมมาเรียนเสริมความรู้เพิ่มเติมในคอร์สคันจิคู่คิดราวทูคู่คิดคันจิยกที่2กันนะครับเดวะมัตเตมาสุ